มันก็ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งนะฮะคุณผู้ชมที่ผมต้องมาเกิดบนวงงูในรูปแบบนี้นะฮะพร้อมกับกล่องงูๆนะฮะที่มีอะไรอยู่ในกล่องอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าสำหรับวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรนะครับแต่ว่าด้านล่างนะฮะเป็นไดมอนด์นั่นเองนะครับเอ้ยถือว่าน่าสนใจว่ะอันนี้คืออะไรวะเนี่ย nope. ตอนนี้เราเจอในส่วนของอุปกรณ์2อย่างนะฮะมีอาหารมีโต๊ะครับแล้วก็น้ำนั่นเองนะครับแล้วก็มีมอนเตอร์ด้วยโอ้มีหนังสือนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านหนังสือกันดีกว่าคุณผู้ชมสวัสดีผู้รอดชีวิตตอนนี้ยาทดลองถูกหลุดออกจากโรงงานว้าวโรงงานไหนโรงงานมึงโรงงานมึงอยู่ไหน ทำไมมึงไม่จัดการผลของยาทดลองจะทำให้มอนเตอร์กลายร่างผิดปกติ wow. เพื่อทำการยับยั้งเจ้าต้องนำยานั้นออกมาจากเขาลึกลับให้จนได้กูรักแล้วกูจะรู้ได้ยังไงมีใครตอบกูได้บ้างเอาละครับคุณผู้ชมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในสื่อรายการ Victory Cat นั่นเองก็สำหรับภายในวันนี้นะครับเรามีภารกิจนั่นเองนะฮะก็คือเราต้องทำการเอายาที่หลุดออกจากโรงงานนะฮะเพื่อกลับมาภายในกล่องนี้นั่นเองซึ่งตอนนี้นะฮะผมได้หนังสือมาเล่มหนึ่งซึ่งพวกแกน่าจะเห็นกันไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มียาหลุดออกมานะฮะผลของยาทดลองเนี่ยเท่าที่ผมอ่านผมรู้สึกว่ายาอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะซึ่งผลข้างเคียงจะทำให้มอนเตอร์เนี่ยผิดปกตินั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าเขาเลยมีอุปกรณ์ให้เรานะครับในการต่อสู้นะฮะกับเหล่ามอนเตอร์แล้วก็มีอุปกรณ์เพื่อเราเนี่ยทำการหาเจ้ายานั้นนั่นเองนะครับแต่ที่ผมยังคาใจอยู่ก็คือแม่งให้มอนเตอร์มาทำไม นะฮะอันนี้คืองงๆอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการเก็บในส่วนของมอนเตอร์ไว้ในช่อง inventory สำรองละกันนะครับหนังสือนะผมคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นแล้วนะครับโอเคมีทั้งอาหารนะฮะโต๊ะครับแล้วก็น้ำนั่นเองนะครับโอเคคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้ผมขอทำการนี่ทำการกบน้ำก่อนนะฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของไดมอนด์ด้านล่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อย่างให้ประหยัดแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมขอทำการขุดเจ้าบล็อกนี้ก่อนเลยนะฮะซึ่งบล็อกนี้จะเป็นในส่วนของบล็อกออกซิเดียนนะครับซึ่งพวกแกเนี่ยสามารถขุดมันได้แต่ว่าอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งพวกแกเนี่ยต้องใช้ในส่วนของพิกแอคเพชรเท่านั้นนะครับอ๋อเจอเรียบร้อยนะฮะอ๋อโอเคนะครับอย่างน้อยเราก็มีไดมอนด์หนึ่งบล็อกแล้ววะเออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะโอ้โหตอนนั้นด้านล่างก็มีลาวาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่มีปัญหาคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับอันนี้เราทำการคราฟนะฮะคุณผู้ชมโอ้ my god รู้สึกว่ามันจะมีอะไรอุ่นๆอยู่ด้านใต้นี้นะครับหนังสือเขาบอกว่ามันจะอยู่ในเขาลึกลับใช่ไหมฮะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเรามองดีๆแถวนี้ไม่มีเขาเลยนะฮะมีแต่แกะนะครับแล้วก็มีเป็นเขาแบบลูกเล็กๆนะฮะซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะฮะผมขอทำการสำรวจแถวนี้หน่อยหนึ่งละกันนะฮะอันนั้นคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมนี่หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ my god ผมคิดว่าผมน่าจะเจอถ้ำแล้วนะฮะคุณผู้ชมแต่ตามที่เขาบอกว่าเป็นเขานี่หว่าคุณผู้ชมถูกต้องปะเฮ้ยแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่กึ่งกับเขานะฮะมันก็น่าจะเป็นพื้นที่ลึกลับด้วยนะครับแต่เอาเป็นว่าเราก็น่าจะสามารถลงมาค้นหากันได้นะฮะว่าใต้นี้มันมีอะไรนะครับแต่ว่าอย่างแรกเลยเราเจอแร่นะฮะดังนั้นเดี๋ยวผมจะทำการเก็บแร่ไประหว่างทางนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเราเจออะไรที่มันแปลกประหลาดมากมายไก่กองเลยนะครับโอ้โห nope. เจอแร่ว่ะคุณผู้ชมแจ่มมากๆนะฮะไหนดูซิมีอะไรอีกไหมนะฮะไม่น่าจะมีนะครับพื้นที่ตรงนี้นี่เหมือนกับว่าแสงสว่างจะเข้าไม่ถึงนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรามีลาวาด้วยนั่นเองนะครับเอานะเจ้าลาวาน้อยเจ้าลาวาน้อยโอเคนะฮะดูเหมือนกับว่ามันจะไม่ค่อยจะไอ้นี่เลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูซิได้ไหมไม่ได้ด้วยนะฮะเราต้องทำการปิดตั้งแต่ด้านบนนะฮะคุณผู้ชมนี่ด้านบนในรูปแบบนี้ฮึบนี่ฮะอู้หูทำการเก็บมานะฮะโอเคเวิร์กนะครับเฮ้ยแถวนี้มีทอสว่ะคุณผู้ชม yeah. ผมคิดว่าในนี้มันต้องมีอะไรน่าค้นหาแน่นอนนะฮะโอ้ my god ผมเจอกล่องอะไรบางอย่างนะฮะไอแถวนี้มีโคไว้คุณผู้ชมโอเคถ้างั้นผมขอทำการเก็บโคไปสักหน่อยนึงละกันนะฮะเผื่อไว้เผาอะไรในอนาคตนั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะนี่โอ้โหแถวนี้มีโคนะฮะแถวนี้ถิ่นมีโคนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการเก็บโคไปสักเล็กน้อยนึงละกันนะครับตอนนี้เราได้โคมาประมาณ13นะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับไหนดูซิว่ามันมีอะไรนะฮะฮึบหืมอยู่ด้านในนี้ทำไมรู้สึกว่าพื้นที่มันแบบหลูแปลกๆนะฮะคุณผู้ชมเริ่มน่ากลัวเลยหลูแม่งหลูแปลกๆนะฮะนี่มีอะไรอ่ะโอ้ยาครับคุณผู้ชมต
ตอนนี้มันเป็นยาอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งซูเปอร์เป็นรหัส X นั่นเองซึ่งน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ตามที่เขาบอกมาเขาก็ไม่ได้บอกเลยนะว่าชื่อยามันคืออะไร nope. นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทำการทดสอบนั่นเองนะครับและผมอยากรู้เหมือนกันว่าผลข้างเคียงที่เขาบอกมากับเกิดกับมอนเตอร์เนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะฮะและผลร้ายมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันละกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมคิดว่าผมควรที่จะทำการขุดในส่วนของเจ้าเพชรไปนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าไดมอนด์นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้โอ้โหสองกองเลยเนี่ยสองกองก็เยอะแล้วนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมน่าจะไปจากจุดนี้ดีกว่านะฮะโอ้เดี๋ยวเราขึ้นไปทดสอบด้านบนดีกว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดเรามาทดสอบตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ไม่เวิร์กมากๆเลยไหนดูซิตอนนี้รู้สึกว่าเขาให้โต๊ะคาร์ฟมาผมพอเริ่มเข้าใจแล้วว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์หลักๆมากนะฮะอย่างเช่นโต๊ะคาร์ฟเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาคาร์ฟในส่วนของชุดนะครับดาบเนี่ยก็ไว้สู้กับเหล่ามอนสเตอร์นั่นเองนะครับน้ำก็เพื่อทำการกบในส่วนของลาวาแล้วก็สิ่งอื่นๆนั่นเองนะฮะโอเคคุณผู้ชมมาตรงนี้เลยละกันนะฮะง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกเลยพวกแกต้องทำการคาร์ฟในส่วนของชุดนะฮะแล้วก็หมวกนะฮะแล้วก็กางเกงรองเท้านะฮะซึ่งมันเป็นถือว่าเป็นชุดอุปกรณ์เบสิกพื้นฐานมากๆเลยนะครับแร่ในเกมนะฮะในเพชรเนี่ยถือว่าเป็นแร่ที่สูงที่สุดแล้วนะครับสำหรับภายในเกมแต่ก็ชีวิตจริงทองจะมีค่ามากที่สุดถูกต้องแม่โอเคฮะอันนี้เราไม่ต้องทำการคาร์ฟอะไรแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลยดีกว่านะฮะอย่างเช่นเจ้าคีเปอร์นะฮะตอนนี้ผมได้ทำการลงเจ้าหมดเพิ่มเติมไปด้วยนะครับซึ่งคีเปอร์โอ้ no อย่าเพิ่งระเบิดนะฮะคีเปอร์ตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับเลือดอยู่ที่ประมาณ20นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาลองผลของยาเจ้า X ตัวนี้กันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะนะคีเปอร์มาฮึบนี่แน่คุณผู้ชมไหนดูสิอุ้ยมีปฏิกิริยาฮะคุณผู้ชมมีปฏิกิริยานะฮะเป็นยังไงโอ้ชิตโอ้ my god โอ้พระเจ้าโอ้ my god โอ้คุณผู้ชมผมไม่นึกว่าประสิทธิภาพมันจะโอ้โหโอ้หมีปล่อยลูกๆด้วยนะฮะตายละฮะกูตายอย่างเครียดเลยฮะโอ้โหมีการปล่อยลูกๆนะฮะจริงๆแล้วผมควรที่จะมีนี่นะฮะคุณผู้ชมเราต้องมีในส่วนของธนูนะฮะเป็นคำตอบที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการเอาลูกธนูนะฮะมาซับเข้ามานี่แหละคุณผู้ชมโอ้โหเอามา6กองด้วยกันนะครับโอเคอ่ะป้าป๋ากลับมาแล้วไอ้หนูไหนดูสิฮะคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรอ่ะเบบี้เหรอน่าจะใช่นะฮะคุณผู้ชมมันน่าจะเป็นในส่วนของเบบี้นะครับซึ่งตอนนี้เบบี้อยู่ในดินนะฮะอ๋อแต่ว่าโอ้ดาเมจโอ้โอ้ยอย่าระเบิดนะอ๋อไม่ระเบิดนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวก่อนนะผมขอทำการใส่ก่อนนะฮะโอ้ลีเชตโอ้แค่ตัวเดียวเนี่ยกูโอเคฮะมามึงคิดจะสู้อืมโอ้เชิดมันกระโดดได้ด้วยคุณผู้ชมเอาว่ะนี่ฮะสู้พี่บิ๊กเหรอฮะโอ้โหโอ้โหระเบิดได้แล้วก็บินได้ด้วยนะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดผมสู้ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าผมเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเอาตัวนี้ให้ลงให้ได้ก่อนนะคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับโอ้โหแต่ว่าที่แน่ๆเลือด38นะคุณผู้ชมเลือด120นะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะฮะถ้าเกิดให้ดูก็น่าจะประมาณเยอะมากกว่าประมาณ10เท่าหรือ100เท่าได้นะฮะอู้เหมือนจะระเบิดเหมือนจะระเบิดโอ้ my god โอ้โหเมื่อกี้เหมือนกับว่าเลนมันทำการบั๊กด้วยนะฮะเอ้ยคืออะไรวะเฮ้ยคุณผู้ชมมันมีการดรอปว่ะอะไรวะฮัลโหลคืออะไรวะไม่รู้ว้าวได้อะไรอ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าคิปเปอร์อะไรก็ไม่รู้นะฮะคิปเปอร์ชาร์จอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโหถือว่าน่าตื่นเต้นมากนะฮะนี่แค่ตัวเดียวนะคุณผู้ชมตอนนี้เรามีไข่นะในส่วนของสเกเลตันนะครับแล้วก็สโนโกเลมนะฮะสโนโกเลมก็คือสโนแมนนั่นแหละฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีในส่วนของซอมบี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะลองสโนโกเลมก่อนละกันโบ้โอ้ตัวใหญ่เวอร์นะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะทำร้ายเราหรือเปล่าทำร้ายปะเฮ้ยไม่ทำร้ายป่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วสโนโกเลมเนี่ยถ้าเกิดเราเคยเล่นในส่วนของ Minecraft Server พวกแกจะรู้แล้วว่าโกเลมเนี่ยมันจะไม่ทำร้ายเพลเยอร์นะครับมันจะทำร้ายในส่วนของซอมบี้ซะมากกว่านั่นเองนะครับแต่จริงแล้วสโนเนี่ยมันจะดาเมจแค่เลือดมันจะแค่ประมาณ15นะฮะหรือว่า20เท่านั้นนะครับเอาเว้ยนี่แน่ตัวใหญ่อืมตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่นี่แน่ฮึบโอ้ยโอ้โหมาดไปฮะคุณผู้ชมนี่แน่ฮึบอืมได้แล้วจะได้แล้วฮะคุณผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยนะครับมาผมขอทำการเก็บเลยนะครับสิ่งที่เขาดรอปมาให้เรานะฮะก็คือเจ้าสโนว์บอลนะครับแล้วก็มีในส่วนของหัวฟักทองด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารออีกสักประมาณ2ตัวแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งจะมีในส่วนของซอมบี้แล้วก็สเกเลตันนั่นเองนะครับผมขอลองในส่วนของโอ้โหโอ้ชิต
หูตาโตเมื่อกี้ตาโตเห็นป่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตาโตโอ้โหโอ้โหโอ้โหตาโตเวอร์ดีนะที่เราเล่นในส่วนของเวอร์ชัน 1.7.10 นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องกลัวในส่วนของเรื่องการที่มันมีดีเลย์เลยนั่นเองนะฮะหูเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้โหเลือด150ฮะคุณผู้ชมเอาว่ะเอาว่ะได้ขอใช้ธนูปิดทางนะฮะเรียบร้อยเป็นไงเจ้าแกะเราเก่งปะนี่เราฆ่าตัวเราเองเลยนะเว้ยไหนดูสิเอ้ามันขึ้นมาจากไหนอ่ะโอ้โหนี่คือสกิลของมันนะฮะโอ้โหสุดยอดว่ะนี่คือสกิลโอ้โหสกิลของเขาก็คือทำการทุบดินนะฮะคุณผู้ชมและดินมันก็จะเหมือนกับว่าเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะกระเด็นมาหาเราเลยนั่นเองนะฮะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะไม่พอเลื่อนไม่พอไม่นี่แน่บวกใช่ไหมได้เรียบร้อยนะฮะตายยังอย่าบอกนะฟื้นอ่ะเฮ้ยฟื้นคุณผู้ชมอย่างนี้มันก็ไม่ตายดิอย่างนี้มันก็ไม่ตายอยู่วะตายยังเนี่ยสรุปตายยังเดี๋ยวฟื้นอีกนะจะฟื้นอีกไหมนะฟื้นอีกฮะคุณผู้ชมโอ้โหอย่างนี้มันไม่มีวันตายเลยเนี่ยเอาตายยังเรียบร้อยนะครับเราต้องทำการตีอยู่ประมาณ 3-4 รอบนะฮะถึงจะตายนะครับในส่วนของซอมบี้นะฮะเราจะทำการดรอปในส่วนของแฮมเมอร์มาเว้ยแฮมเมอร์มันก็คือค้อนนั่นแหละฮะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของดาเมจแฮมเมอร์มีแค่2เท่านั้นนะฮะเรียกได้ว่าตีแกะคุณต้องตี3ครั้งเลยทีเดียวนะครับมาตัวสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือสเกเลตันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโบโอ้โหนะโอ้โหอึ๊บนี่แน่โอ้โหดาเมจไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะฮะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะเอาว่ะโอ้โหสกิลแม่งมาเหนือนะฮะเลือดของสเกเลตันรอบนี้นะฮะจะมีอยู่ที่ประมาณ160เลยนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเยอะกว่าซอมบี้ด้วยซ้ำนะฮะโอ้โหนี่โอ้โหสกิลเลยอะสกิลไม่ไหวฮะคุณผู้ชมไม่ไหวถ้าเกิดเป็นอย่างนี้กูตายแน่ปึ๊บลบนี่แน่บวกเราต้องทำให้มันเกิดดาเมจมากที่สุดนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ผมจะสู้มันยังไงแย่เรียบร้อยนะฮะโอ้โหมีในส่วนของแอนิเมชัน AI ด้วยนะครับดูร่างมันนี่ฮะคุณผู้ชมกระเด็นเลยนะฮะมึงจะบอกนะว่ามึงจะกลับร่างถ้าเกิดกลับร่างนี่กูเครียดเลยนะกลับร่างไหมไม่น่าจะกลับนะฮะคุณผู้ชม wow. เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าดรอปอะไรกันบ้างนะฮะซึ่งมันไม่ดรอปอะไรเลยนะฮะสำหรับเจ้าสเกเลตันนะครับไหนดูพื้นดิพื้นมีอะไรปะไม่มีเหมือนกันนะฮะอันนี้คือเป็นแค่ในรูปแบบของแอนิเมชันนะฮะเอฟเฟกต์การตายเหมือนกับว่าร่างเนี่ยมันแยกออกมาเลยนั่นเองนะครับโอ้โหก็ถือว่าน่าสุดยอดมากๆนะสำหรับเจ้ายาตัวนี้นะครับโดยรวมแล้วสำหรับเจ้ายาตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเว้ยว่ามันใช้กับตัวอะไรได้นะฮะบางตัวมันก็ไม่สามารถใช้งานได้นะฮะอย่างที่พวกแกเห็นเลยอย่างเช่นสไปเดอร์มันก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับบางตัวมันไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยมันก็จะทำการระเบิดตัวเองทิ้งนะอย่างที่พวกแกเห็นเลยเนี่ยเจ้าไก่น้อยในรูปแบบนี้นะฮะคือมันไม่มีร่างในส่วนของอวตารนะครับเวลาที่มันปฏิสนธิไปปุ๊บนะฮะแล้วมันไม่มีก็จะมาจากการระเบิดออกมานั่นเองนะครับเป็นไหมครับคุณผู้ชมสำหรับมอนสเตอร์ภายในวันนี้นะฮะสำหรับยาตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นยาเอกที่โคตรสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็ชอบยาตัวนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วอย่าลืมติดตามกด Subscriber ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้ไปตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับพี่วิกมีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Victory Cat X2 นั่นเองสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมอื่นสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ช่อง Victory Cat X2 หรือนั่นเองเพราะเนื่องจากว่าช่องนั้นเนี่ยเราจะเล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่เกม Minecraft นั่นเองนะครับก็วันนี้ Victory Cat ขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย